วัสดีครับขอต้อนรับสู่วิชาหลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับตอนนี้เราเข้าสู่โมดูลที่6 Leadership in Health Profession Education หรือผู้นำทางการศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับผู้เรียนว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำทางการศึกษานั้นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับโมดูลที่6นี้จะมีทั้งหมด4ตอนได้แก่ตอนที่1พูดถึงคุณสมบัติและบทบาทผู้นำทางด้านการศึกษาตอนที่2พูดถึงการบริหารสถาบันการศึกษาตอนที่3เป็นการจัดทำโปรแกรมพัฒนาอาจารย์ตอนที่4เป็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาครับจากภาพนี้คิดว่าในการทำงานด้านการศึกษาเราคิดว่าใครคือผู้นำครับคณบดีรองคณบดีผู้ช่วยคณบดีหัวหน้าภาควิชาประธานหลักสูตรหรือประธานรายวิชาทั้งหมดที่กล่าวมาต่างก็เป็นผู้นำจะเป็นผู้นำที่มีบริบทต่างกันมีความรับผิดชอบต่างกันและมีเป้าหมายของงานต่างกันผู้นำนั้นควรจะมีสมรรถนะหรือคุณสมบัติที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จซึ่งประกอบไปด้วยคุณสมบัติ10ข้อครับคุณสมบัติแรกที่สำคัญที่สุดคือ passion for success เป็นความมุ่งมั่นแต่ว่ามุ่งมั่นของ passion มากกว่ามุ่งมั่นทั่วๆไปที่ผมให้คุณสมบัตินี้เป็นข้อแรกเพราะถ้าไม่มีไม่ได้อยากเป็นแต่ถูกบังคับให้เป็นผู้นำไม่มี passion มาก่อนว่าอยากเป็นอยากทำให้สำเร็จก็จะไม่เกิดแรงผลักดันพวกเราลองมองย้อนกลับไปดูผู้ที่ประสบความสำเร็จสิครับคนเหล่านี้เป็นคนที่ทำงานกันอย่างมุ่งมั่นอย่างมากก่อติดและไม่ถอยคุณสมบัติต่อไปคือ visionary thinker คือเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์คำว่าวิสัยทัศน์คือต้องสามารถคิดวิสัยทัศน์ที่กว้างและไกลผู้นำต้องมองทิศทางขององค์กรแล้วก็รู้เลยว่าทิศทางขององค์กรจะต้องไปอย่างไรไปถึงไหนเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของเขาเองมองความท้าทายไปในอนาคตว่าสถาบันเราจะต้องไปให้ได้และผลักดันให้เราทำแต่ถ้าเราไม่มองเราขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วบอกโอเคใครมีพนักงานเท่าไหร่ก็แบ่งกันไปทำเช่นคนที่ไม่มีพนักงานวิจัยก็ให้ไปทำวิจัยแบบนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ใกล้เกินไปไม่สามารถจะผลักดันสถาบันของเราให้ขึ้นไปเป็นผู้นำได้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำสักคนหนึ่งเขาวิเคราะห์ให้กับลูกทีมฟังว่าขณะนี้สถาบันตัวเองอยู่ณจุดไหนของเส้นเคิร์ฟของสาขาวิชาชีพตัวเองแล้วเราจะผลักดันให้เราก้าวขึ้นไปให้สูงขึ้นได้อย่างไรชวนคนในทีมให้คิดว่าจะต้องวางยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อที่จะพัฒนาสถาบันของเราให้เป็นผู้นำในวิชาชีพคุณสมบัติต่อไปคือทักษะในการผลักดันการสร้างแรงบันดาลใจและการคิดบวกปกติผู้นำจะไม่ได้เป็นคนทำงานนะครับผู้นำมีหน้าที่จะทำอย่างไรให้คนในทีมเขายอมทำตามอย่างที่อยากจะให้เป็นความสามารถที่ผู้นำต้องสามารถไปกระตุ้นคนในองค์กรได้สามารถไปสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ว่ามันต้องทำไม่ทำไม่ได้แล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วเป็นผู้นำต้องคิดบวกหาจุดดีจุดเด่นขององค์กรและสมาชิกในองค์กรได้สามารถดึงเอาศักยภาพเด่นของแต่ละคนออกมาสร้างเป็นผลงานได้นี่เป็นบทบาทของผู้นำครับการ empower การสื่อสารและทำงานเป็นทีมคือผู้นำต้องมอบอำนาจเป็นอาจารย์ต้องมอบหมายให้คนอื่นทำงานเป็นอย่างฉลาดผู้นำต้องทำงานเป็นทีมเพราะว่าผู้นำไม่ได้ทำเองอาจารย์สังเกตดูคณบดีอาจารย์สิครับว่าทำอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ทำแน่ๆคือเซ็นเอกสารวันละหลายร้อยแผ่นแล้วก็ประชุมเช้าสายบ่ายเย็นรับฟังข้อเรียกร้องแต่คนทำงานจริงๆไม่ใช่คณบดีคณบดีเลือกคนขึ้นมาช่วยงานถ้าคนนั้นทำงานไม่ได้หรือทำงานได้ไม่ดีคณะก็ล้าหลังแต่ถ้าคณบดีมีทีมที่ดีคณะก็ก้าวไปได้ไกลข้อสำคัญคือคณบดี empower ทีมด้วยหรือเปล่าคณบดี empower รองคณบดีด้วยหรือเปล่าหรือทุกเรื่องต้องรองให้คณบดีตัดสินใจถ้าแบบนี้ก็ไปไม่ได้อีกเหมือนกันนะคณบดีต้องไว้วางใจในทีมของตัวเองด้วยและต้องมอบอำนาจให้ถูกอะไรคือสิ่งที่เขาทำได้อะไรคือสิ่งที่เรากำหนดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วปล่อยให้เขาทำมองตากันแล้วรู้ใจคุณสมบัติต่อไปคือการมุ่งเป้าหมายอย่างชัดเจนคือผู้นำตั้งเป้าหมายว่าจะทำอะไรหรือว่าคณะจะมุ่งไปทางนี้แล้วซึ่งเป็นภาพใหญ่ผู้นำก็จะต้องผลักดันให้มันเกิดขึ้นให้เป็นไปได้ไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาทำไปได้ไม่นานก็เปลี่ยนเป้าหมาย
คนที่อยู่ข้างล่างก็ทำอะไรไม่ถูกหรอกสมมติว่าถ้าบอกว่าอยากจะผลักดันเรื่องวิจัยมันก็ต้องผลักดันวิจัยจริงๆคือทุกเรื่องก็ต้องพาไปสู่การพัฒนาการวิจัยและถ้าสมมติว่าจะมี3เรื่องก็ต้องผลักทั้ง3เรื่องก็ต้องไม่ทิ้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัวเองตั้งไว้เป็นเป้าหมายดังนั้นผู้นำต้องมุ่งมั่นกับเป้าหมายและก็ต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาคนที่มีความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายจึงจะสามารถไปต่อได้ผ่านไปแล้วนะครับกับ5คุณสมบัติแรกเรามาทบทวนกันอีกครั้งคือผู้นำต้องมี passion for success visionary thinker มีทักษะในการผลักดันการสร้างแรงบันดาลใจและการคิดบวกการเสริมอำนาจการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมและล่าสุดที่เพิ่งพูดไปคือการมุ่งเป้าหมายอย่างชัดเจนสำหรับคุณสมบัติต่อไปคือคุณสมบัติที่6ผู้นำต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถที่จะตรวจพบหรือประเมินได้ว่าสถานการณ์มันไม่ใช่แล้วสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าทำเหมือนเดิมก็จะล้าหลังดังนั้นองค์กรต้องขยับต้องเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนผู้นำจะผลักดันอย่างไรจึงจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรไปสู่อีกทิศทางหนึ่งได้ซึ่งเรื่องนี้ยากมากโดยเฉพาะอาจารย์ส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีฟิกซ์มายด์เซตทุกอย่างอยู่ในตัวฉันอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมถ้าเริ่มต้นด้วยมีคนทำงานภายในองค์กรแบบนี้จำนวนมากอันนี้จะยากมากคุณสมบัติที่สำคัญมากอีกข้อหนึ่งคือความสามารถในการตัดสินใจผู้นำต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองในระดับหนึ่งแต่ต้องไม่ fix mindset ต้องเป็น growth mindset ต้องสามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญขององค์กรได้ถ้าผู้นำไม่ตัดสินใจเพราะมัวแต่รอข้อมูลรอหลักฐานให้ชัดว่าดำเนินการได้อยู่ไป4ปีก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะจะตัดสินใจอะไรก็รอข้อมูลรอข้อมูลแล้วในที่สุดก็ไม่ได้ทำเรื่องนั้นเพราะข้อมูลมันไม่มาสมมุติว่าให้ความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็น 100% อยากจะเป็นผู้นำในวงการต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ข้อมูลยังไม่เสด็จน้ำเลยประมาณ 60-70% ผู้นำก็ต้องเริ่มคิดจะทำแล้วเพราะถ้ารอข้อมูล 100% รอให้เห็นว่าทำได้จริงจึงจะทำองค์กรนั้นก็ไม่ใช่ผู้นำแล้วแต่จะเป็นผู้ตามตลอดไปคุณสมบัติต่อไปคือการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตผู้นำต้องเป็นผู้ที่ติดตามข้อมูลความคืบหน้าความก้าวหน้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอคนที่เป็นผู้นำในวงการวิชาชีพที่ถูกเชิญขึ้นพูดในระดับชาติและระดับนานาชาติเขาถูกเชิญไปพูดเรื่องอะไรเขาจะพูดเรื่องวิสัยทัศน์เขาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนองค์กรเขาพูดถึงอนาคตการปรับทิศทางเพราะฉะนั้นผู้นำต้องมีความรู้ทั้งด้านวิชาชีพและด้านการบริหารหลายเรื่องมันไม่ถูกสอนมาก่อนไม่มีใครมาบอกเขาต้องหาความรู้เพิ่มเติมอยู่กับที่ไม่ได้ผู้นำจึงต้องพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างต่อเนื่องคุณสมบัติต่อไปคือความยืดหยุ่นเป็นความยืดหยุ่นที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดีเป็นคนที่ยอมรับความจริงพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองและองค์กรผู้นำพึงทบทวนตัวเองอยู่เสมอมีทักษะในการล้มแล้วลุกขึ้นได้และแข็งแกร่งขึ้นเกิดการเรียนรู้ไม่ล้มเหมือนเดิมอีกมีความสามารถในการตั้งรับกับปัญหาต่างๆที่ไม่รู้มาก่อนและต่อสู้แก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคุณสมบัติที่สำคัญมากที่สุดข้อหนึ่งคือความซื่อสัตย์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบไว้วางใจได้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องมีแน่นอนไม่มีไม่ได้ดูเหมือนง่ายเป็นความดีที่ทุกคนเข้าใจได้ไม่ยากแต่จะรู้ก็ต้องดูจากพฤติกรรมการแสดงออกของผู้นำที่จะทำให้ลูกน้องในองค์กรให้ความรักและยินดีร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยต้องเป็นผู้นำที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้มองตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ทำเพื่อองค์กรพร้อมที่จะรับผิดแทนลูกน้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากที่กล่าวมาแล้วเราจะขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างไรบางคนอาจจะสงสัยบางคนเกิดมาเพื่อจะเป็นผู้นำจริงไหมบางคนเกิดมาเป็นผู้ตามเท่านั้นจริงไหมแต่นั่นน่ะส่วนน้อยมากส่วนมากต้องผ่านการพัฒนาจึงจะขึ้นเป็นผู้นำได้ความเป็นผู้นำไม่ได้เกิดมาเองต้องผ่านประสบการณ์มีการพัฒนาเป็นระยะมีการแสดงออกถึงความสำเร็จจากน้อยไปหามากแล้วเราจะพัฒนาได้อย่างไร
เราไปอ่านหนังสือเยอะๆก็จะมีคุณสมบัติที่พอที่จะให้คนอื่นมาเลือกเราเป็นผู้นำไหมเราฟังเยอะมากเลยไปฟังคนนู้นคนนี้ทำยังไงเราจะเป็นผู้นำไหมเราเข้าอบรมมากๆเราจะได้เป็นผู้นำไหมข้อสุดท้ายของผมคือต้องทำตลอดเวลาดูไปยาวๆจบไปแล้วกับตอนที่1หวังว่าอาจารย์จะมีแรงบันดาลใจขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ